ภาคเอกชนเองก็อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะคะจะได้เห็นถึงนโยบายที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนในด้านต่างๆจะได้ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจษษษนะคะเดินหน้าประเทศต่อไปได้โดยไม่สะดุดค่ะมุมมองของภาคเอกชนนะคะอย่างนายสนั่นอังอุบุกุลประธานกรรมการหอการค้า,าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่า ภาคเอกชนย้ำมาตลอดว่าต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติไม่ลังเลยอมรับนะคะว่าห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจล่าช้าและท้าล่าช้าเนี่ยก็ห่วงว่าจะกระทบกับการใช้งบประมาณไปด้วยเพราะว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลเร็วก็จะเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตและเข้มแข็งโดยเฉพาะขณะน,นี้เศรษฐกิจไทยกาลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวและบริการดังนั้นต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพื่อไม่ให้เงินไหลออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดหักทันในช่วงเดือนกันยายนก็จะถือเป็นเรื่องดีเพราะจะได้รู้แนวทางแนวนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลใหม่เนื่องจากตอนนี้นานาชาติก็เริ่มสอบถามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของไทยแล้วทั้งของการค้าต่างประเทศรวมทั้งสถานทูตต่างๆแล้วก็รอความชัดเจนของนโยบายอย่างค่าแรงด้วยนะคะแล้วก็ค่าไฟด้วยตอนนี้ทางของการค้าไทยเองก็เป็นกระบอกเสียงคอยตอบคําถามให้กับประเทศต่างๆอยู่ค่ะ